มีเรื่องความเร็วคือตอนนี้ความเร็วเหมือนเป็นสิ่งที่แบบคู่กับเจริญศักดิ์นะจุดขายตัวคุณเองคุณรู้สึกยังไงกับการที่คนมองว่าเรื่องความเร็วคือเขารู้สึกครับพี่จับแย่ครับ จับแย่เออมันมาจริงเจริญศักดิ์มาเพราะจับแย่จริงตอนเด็กผมชอบจับแย่แล้วมันจะมีหมาบัดดี้อยู่เออมันคอยจะคอยดมรูดมกลิ่นอะไรเงี้ยเวลาจะวิ่งเราก็วิ่งตามหมาไงหมาวิ่งเร็วอยู่แล้วไงใช่ครับนั่นแหละจริงนี่คือบอกว่าคุณได้ความเร็วมาเพราะการจับแย้ใช่พอเตะบอลเสร็จก็จะไปจับแย้อย่างงี้จริงอันนี้เรื่องจริงใช่ใช่แล้วก็นอกนั้นก็เป็นคนที่แบบชอบความเร็วมาตลอดเลยตอนนั้นเด็กเด็กมากเลยแต่นักเตะในดวงใจตอนเริ่มต้นเตะฟุตบอลคือซีดานอ่ะใช่แล้วทำไมมันถึงแบบสักพักก็แบบพอซีดานเราก็เมมไว้แล้วแหละเมมการเล่นเมมอะไรไว้แล้วทักษะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาเปลี่ยนเพราะเราชอบสายสปีดเราก็มาดูว่าทีโอวอคอร์ดการ์เล็ตเบลตอนอยู่สเปอร์ที่แตะหลบไมคอนอะไม่มีตอนนั้นยังเชียร์แต่แบบนักเตะเชลซีไม่ค่อยเข้าตาอะไรพวกเลนนอนพวกอะไรเงี้ยจะดูเริ่มไปวอลคอร์ดการ์เล็ตเบลตอนเล่นแบ็กซ้ายใช่เลนนอนพอช่วงที่บอลลีกหยุดอะแล้วมีคลิปที่เขาวิ่งอะนั่นแหละผมจะวิ่งอย่างนั้นทุกวันเลยใช่วันละประมาณ50เมตร100เมตรวันละ5เที่ยว10เที่ยวไม่ต่ำกว่า10เที่ยว50เมตร5เที่ยว100เมตร10เที่ยวใช่ครับผมเปรียบเทียบความเร็วกับอย่างนี้ได้ไหมว่านุ๊กเคยวิ่งแข่งกันนะโอ้ยไม่ต้องวิ่งหรอกพี่ไม่ทันไม่ทันขนาดคือถามว่าอย่างในมุมเราเรารู้สึกว่าความเร็วของนักบอลเนี่ยคือนักบอลวิ่งกันเองอาจจะยังพอทันอาจจะห่างนิดหน่อยแต่นี่คือไม่ทันจริงเหรออย่างในทีมสมุทรปราการเนี่ยเท่คือเบอร์หนึ่งไหมในการวิ่งเร็วหนึ่งหรอหนึ่งเลยหรอตอนนี้ครับ